มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกปน.ลดค่าน้ำประปาอีก 20% นะคะสำหรับมาตรการของการประปานครหลวงออกมาช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้โดยการลดค่าน้ำประปาลง 3% ให้กับผู้ที่ใช้น้ำทุกประเภทเป็นเวลา3เดือนนะคะสำหรับใบแจ้งค่าน้ำประปาของเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมล่าสุดวันที่28เมษายนนายนิพนธ์บุญญามณีรมช.มหาดไทยกล่าวว่าสืบเนื่องจากการประชุมมอบนโยบายให้แก่คณะกรรมการการประปานครหลวงชุดใหม่ไปเมื่อวันที่27เมษายนที่ผ่านมาเน้นย้ำภารกิจลดภาระค่าใช้จ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนช่วงสถานการณ์โควิดนะคะโดยเพิ่มมาตรการช่วยเหลือ4บวก1ได้แก่1การใช้ฟรี10คิวแรกของทุกครัวเรือนค่ะ2ลดค่าน้ำประปา 20% ตั้งแต่คิวที่11 3ขยายระยะเวลาชำระค่าน้ำเป็น6เดือนสำหรับกิจการโรงแรมแล้วก็ที่พักอาศัย4ยกเว้นการตัดน้ำนานถึง6เดือนค่ะและเพิ่มอีก1มาตรการก็คือการเคลมเงินประกันการใช้น้ำทุกรายโดยจะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผู้ใช้น้ำประปาในเขตรับผิดชอบของกปน.กรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการค่ะนายนิพนธ์กล่าวอีกนะคะว่าทางนี้กปน.เองได้ดำเนินการไปแล้ว4มาตรการได้แก่1การยกเว้นการตัดน้ำประปาชั่วคราวแล้วก็ถาวรงดการผูกลวดแล้วก็งดการถอดมิเตอร์น้ำจนถึงเดือนพฤษภาคมนี้ 2. การลดค่าน้ำประปาลง 3% ให้กับผู้ที่ใช้น้ำทุกประเภทเป็นระยะเวลา3เดือนสำหรับใบแจ้งค่าน้ำประปาของเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม 3. การขยายระยะเวลาการชำระค่าน้ำประปาสำหรับผู้ที่ใช้น้ำที่จดทะเบียนประกอบธุรกิจโรงแรมและก็กิจการที่ให้เช่าที่พักอาศัยโดยไม่คิดดอกเบี้ยและสามารถผ่อนชำระได้นาน6เดือนสำหรับใบแจ้งค่าน้ำประปาของเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนค่ะ 4. การคืนเงินประกันการใช้น้ำให้กับผู้ที่ใช้น้ำประเภทที่1ที่พักอาศัยซึ่งสามารถตรวจสอบสิทธิ์และก็ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ผ่านทางช่องทางออนไลน์ของกปน.ได้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมนี้เป็นอีกหนึ่งมาตรการดีๆที่ทางการประปานครหลวงออกมาช่วยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์นี้นะคะโดยการลดค่าน้ำประปาเพิ่มเป็น 20% ขอขอบคุณการประปานครหลวงและขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ